สวัสดีครับทุกๆท่านเรียนท่านผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Business Partner พี่ๆสื่อมวลชนและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขออนุญาตต้อนรับเข้าสู่ LINE Bootcamp Day 2024อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมากๆสำหรับความสนใจที่ทุกๆท่านเนี่ยได้มีให้กับงานนี้นะครับเราดีใจที่ทุกครั้งที่เรามีการจัดงานเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีและเราก็หวังว่าการตอบรับนี้เนี่ยจะมีให้เราต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์และเป็นคู่คิดทางธุรกิจไปได้ด้วยกันไลน์อยู่กับประเทศไทยมา12ปีแล้วครับ12ปีผ่านไปเร็วมากตั้งแต่ยูสเซอร์คนที่1จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรามียูสเซอร์อยู่บนแพลตฟอร์มของไลน์มากกว่า54ล้านคนและในเรื่องของผลิตภัณฑ์ LINE ก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องโดยการทำงานระหว่าง LINE Business Partner Dev Community แล้ว Engineer จนทุกวันนี้เนี่ย LINE ได้มีการพัฒนาการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของเราจนเราเป็น Live Infrastructure สำหรับคน54ล้านคนบนแพลตฟอร์มของเราใน54ล้านคนนี้ที่ใช้ LINE เป็น live infrastructure นี้เนี่ยสามารถใช้ LINE ได้กับการใช้ชีวิตประจำวันการทำธุรกิจแล้วก็การทำงานเราดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเสมอมาและเราก็ดีใจแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนคู่คิดของทุกๆท่านไปอย่างเรื่อยๆนอกจากการพัฒนาตรงนี้เนี่ยเรายังเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคบน LINE เนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนไปเราเห็นจากการใช้แชทอย่างเดียวเราเห็นคนใช้ไลน์ในการทำมาค้าขายแล้วเราเห็นพฤติกรรมของคนที่ใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นในการดิสเพลย์สินค้าแต่มาจบการซื้อขายบนไลน์อันนี้ถือว่าเป็นข้อที่ดีนะครับมันแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของการใช้ไลน์ในการทำธุรกิจในช่วง12ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็มีช่วงดีและไม่ดีและเราก็ได้ผ่านจุดที่เรียกว่าท้าทายเชิงเศรษฐกิจในปี2023เนี่ย GDP ของประเทศไทยออกมาอยู่ที่ประมาณ 1.9 ปี2024มีการประเมินมูลค่า GDP ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 2.8 ถึง 3.2ตัวเลขจริงจะออกมาเท่าไหร่ผมไม่มีใครรู้ได้แต่ผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่ากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้ประเทศไทยผ่านเศรษฐกิจในช่วงที่เรียกว่าฟื้นตัวในปี2024นี้ได้เหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าตามตัวเลขของทางสสว.เนี่ยมี SME อยู่ในประเทศไทยอยู่3ล้านกว่าลายจาก3ล้านกว่าลายเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจของ SME ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณเศษ1ส่วน3ของ GDP ทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากวิธีการหารายได้อย่างอื่นและ GDP อย่างอื่นของรัฐบาลและประเทศเนี่ย SME เป็นกลไกสำคัญและ LINE ก็ต้องการจะเป็นเครื่องมือในการทำงานของทุกๆคนในการทำธุรกิจคราวนี้เนี่ยออกจากมูลค่าเศรษฐกิจประมาณเศษ1ส่วน3ในประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการที่ใช้ LINE Official เขาอยู่มากกว่า6ล้านนะเขา6ล้านบัญชีนี้เนี่ยเป็นตัวสะท้อนที่ทำให้เห็นได้ว่า เครื่องมือของ LINE ที่ได้จัดทำไว้เนี่ยมีประสิทธิภาพเราได้มีการเก็บข้อมูลและพัฒนาทูต่างๆหรือเครื่องมือต่างๆเพื่อให้ท่านได้พร้อมใช้อยู่บน LINE for Business ทุกวันนี้เนี่ยท่านสามารถสมัคร LINE Official เขาแล้วสามารถสร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์ได้ทันทีแล้วก็ไปขายของได้บน LINE Shopping ซึ่งเรามี Payment Gateway แน่นอนครับเรามี LINE Pay เรามี LINE Man ที่มาช่วยปรับ Ecosystem ได้เต็มที่แต่ในส่วนของ LINE for Business เนี่ยท่านสามารถใช้ LINE Official เขาสร้างหน้าร้านได้เรายังมีแอดแพลตฟอร์มเพื่อท่านจะสามารถยิงโฆษณาไปยังคน54ล้านคนบนแพลตฟอร์มของเรา
เราหวังว่าด้วยทูทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นไว้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ท่านเนี่ยได้ทำแชทคอมเมอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบและเราเชื่อจริงๆนะครับว่าด้วยศักยภาพของคนไทยและศักยภาพของ SME ไทยเครื่องมือทั้งหลายแหล่นี้เนี่ยจะถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะช่วยเศรษฐกิจไทยในการฟื้นตัวงานวันนี้จัดขึ้นเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์ของการเอาองค์ความรู้ประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากในต่างประเทศเราหวังว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนั้นมาแชร์ให้พวกท่านได้ฟังทุกๆคนเพื่อจุดประกายความคิดของท่านว่าในการทำธุรกิจของท่านให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและให้เพื่อผ่านปี2024นี้ไปได้ด้วยดีเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างเรายังได้รับความกรุณานะครับและได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านการตลาดและแน่นอนครับ LINE Certified Coach คนที่ดังๆหลายๆคนเนี่ยวันนี้มาอยู่ที่นี่กับทุกท่านเพื่อทำเวิร์กช็อปกับท่านในฮอลล์ที่เราเตรียมเบรกออกไปการจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่หนแรกแต่การจัดงานครั้งนี้มีความแตกต่างไปเพิ่มเติมนิดหน่อยเป็นหนแรกที่เราได้การเป็นการทำงานที่เราจับมือกันกับทางสสว.เราจะมีการนำองค์ความรู้และงานนี้เนี่ยไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศไทยสำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาร่วมงานในวันนี้หรือกำลังดูผ่าน LINE Official Live อยู่เนี่ยอยากจะให้เชิญชวนทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะดูว่าเราจะมีการจัดงานที่ในจังหวัดต่างๆเมื่อไหร่และที่ไหนนอกจากงานและกิจกรรมและเนื้อหาที่เราเตรียมไว้ภายในฮอลล์วันนี้ทางเราและ business partner ของเราและ sponsor ก็ได้มีการเตรียมบูธไว้ข้างหน้านะครับซึ่งมีกิจกรรมมีเครื่องดื่มเพื่อให้ท่านเข้าไปร่วมกิจกรรมได้และแน่นอนครับมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ท่านจำเราไว้ตลอดเวลาผมหวังว่าข้อมูลและเนื้อหาจากงานวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกๆท่านและเราก็ยินดีและรับหวังว่าเราจะได้รับฟังฟีดแบคจากพวกท่านทุกๆคนเพื่อที่จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเราต่อไปเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศไทยทุกๆคนผมขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ